ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านแสนแซ่บสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sanseb.co.th และ Facebook แสนแซ่บสวัสดีครับผมพรศักดิ์นะครับมาจากร้านแสนแซ่บนะครับวันนี้เรามีเมนู2เมนูมาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเมนูแรกจะเป็นตำแสนแซ่บนะครับตำแสนแซ่บเนี่ยเราจะลดพอร์ชั่นของซอสลงครึ่งนึงครับผมเมนูตำแสนแซ่บโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,431 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่773มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 46% ส่วนต้มแซ่บซี่โครงเราก็จะลดพอร์ชั่นของซอสสำเร็จรูปแล้วก็ตัวน้ำซุปลงครับเพื่อที่จะลดเค็มครับทั้ง2เมนูยังแซ่บและรสจัดจ้านเหมือนเดิมครับผมเมนูต้มแซ่บเอ็นโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,930 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,882 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะ